ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษเมืองไทยรายสัปดาห์ซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่ท่านไม่ควรพลาดท่านจะเข้าใจถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดนของไทยกับเขมรทำไมปราสาทเขาพระวิหารถึงมีความสำคัญกับประเทศไทยมากไม่ใช่ในยะทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์เท่านั้นมันมีมากกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการจะสูญเสียดินแดนอย่างมหาศาลและโหราณอีกต่อไปท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าผมพูดตอนจบในช่วงที่หนึ่งว่าผมจะพูดถึงปี2543เราสูญเสียดินแดนตามคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปีพุทธศักราช2505หลังจากนั้นเรื่องราวต่างๆก็เงียบไปไม่มีใครสนใจอะไรทั้งสิ้นเขมรก็ไม่ได้มาโวยวายว่าจะต้องการเอาปราสาทที่โน่นเอาปราสาทที่นี่เพิ่มเติมเหมือนอย่างวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจู่ๆหลังจากที่เงียบมา37ปีท่านผู้ชมครับถ้าเป็นคนที่เพิ่งเกิดก็เกิดตั้งแต่วันแรกจนอายุ37แล้วไม่บ่นสักแอะไม่ร้องสักแอะแต่เกิดมาวันนี้เกิดมาเรียกร้องร่ำร้องกันผมจะมีพอจะมีคำตอบบ้างจากพุทธศักราช2505จนกระทั่งถึงพุทธศักราช2540เป็นช่วงที่เขมรการเมืองในประเทศมีความวุ่นวายอย่างมหาศาลมันเป็นช่วงของสงครามอินโดจีนที่เข้มข้นเวียดนามแตกเขมรมีการแตกออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายเขมรมีการยึดอำนาจโดยในพลลอนนอนแล้วชูเจ้าสีฮนุขึ้นมาแล้วต่อมาภายหลังก็มีสงครามในเวียดนามซึ่งรุกเข้ามาในเขมรเหตุผลก็เพราะว่าเขมรนั้นวางพยายามอ้างว่าวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างใครและนั่นคือสาเหตุหนึ่งของการวางตัวเป็นกลางของเขมรในสงครามในอินโดจีนที่ทำให้อเมริกาต้องเอาใจเขมรในในคดีพิพากษาของเขาพระวิหารโดยผ่านนายดีนแอตชินสันท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าผู้พิพากษาที่อยู่ในศาลโลกนั้นถูกครอบงำโดยคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสตอนนั้นประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นเพิ่งจะสูญเสียดินแดนแล้วก็รบกับเวียดนามเหนือแล้วก็พ่ายแพ้ในเวียดนามเหนือฝรั่งเศสต้องพึ่งอเมริกาที่ให้อเมริกาเข้ามาแทนที่ตัวเองในเวียดนามใต้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออเมริกามีนัยยะว่าต้องการจะช่วยเขมรเพื่อดึงเขมรเข้ามาเข้าฝ่ายอเมริกานั้นมันย่อมเป็นไปได้อย่างสูงว่าคำพิพากษาของศาลโลกในช่วงนั้นมีการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนที่สุด2505ถึง2542เป็นช่วงที่เขมรมีความวุ่นวายในประเทศมีมากมายนะครับผมจะไล่สั้นๆกันแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับ8ปีหลังจากที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วนายพลลอนนอนยึดอำนาจจากสมเด็จพระเจ้าสีหนุแล้วเปลี่ยนแปลงระบบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อสู้กันมาตลอดเขมรแดงก็เกิดขึ้นเขมรแดงก็ยึดพนมเปญได้ในปี2518ในวันที่17เมษายน2522กองทัพแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยภายใต้การสนับสนุนของเวียดนามก็มายึดพนมเปญได้สำเร็จขับไล่เขมรแดงไปอยู่ตามแนวชายแดนปิดตำนาน3ปี8เดือน20วันที่เขมรฆ่าเขมรกันเองนะครับแล้วเวียดนามสนับสนุนให้นายเฮงสำรินขึ้นมานะฮะเป็นประธานาธิบดีหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งแล้วมีสหประชาชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวจัดการกระบวนการเลือกตั้งเขมร3ฝ่ายเขมร4ฝ่ายจนในที่สุดปี2541นะฮะกัมพูชาได้รับการเลือกตั้งกัมพูชามีการเลือกตั้งขึ้นมารณฤทธิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นกบฏแล้วก็ถูกจับได้และถูกอภัยโทษกลับมาเลือกตั้งอีกครั้งแต่แพ้พรรคของนายฮุนเซนก็เลยทำให้นายฮุนเซนก้าวขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือปี2541นะครับ2542 41 42เกิดอะไรขึ้นพี่น้อง41 42เป็นช่วงที่
ฝรั่งเข้ามาล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการเอา IMF เข้ามายึดประเทศไทยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยในยุคคุณทรินนิมมานเหมินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยกทรัพย์สินของคนไทยขายให้ฝรั่งในราคาถูกจากมูลค่า800,000 ล้านขายแค่200,000 ล้านแล้วก็ให้ฝรั่งนั้นมาคิดราคาคนไทยใน800,000 ล้านเหมือนเดิมฟ้องจนประชาชนล้มละลายจนกระทั่งวันนี้ผ่านไปแล้ว13 ปีก็ยังมีคนได้รับพิษจากปตส.อยู่ยังไม่หายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ2543จูจูเขมรเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญคนไทยเข้าไปแล้วก็บอกว่าขอพูดคุยในเรื่องดินแดนกันอีกทีหนึ่งโดยขอร่าง MOU 2543กับกัมพูชาโดยใน MOU 2543นั้นใช้อัตราแผนที่อัตราส่วน1:200,000พูดง่ายๆว่ากำลังกลับไปใช้แผนที่เดิมของคศ1907หรือ2450พี่น้องจำได้ป่ะในตอนแรกที่ผมบอกว่าไทยไม่เคยยอมรับ MOU วันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกข้อที่1สำคัญมากจะร่วมกันดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาให้เป็นไปตามเอกสารต่อไปนี้ก็ว่ากันไปนะครับข้อคอมี1ก1ขอ1คอแผนที่จัดทำขึ้นตามผลงานของการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนซึ่งจัดตั้งตามอนุสัญญาปี1904และส่วนที่สัญญาฉบับปี1907กับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้อนุสัญญาปี1904และส่วนที่สัญญาปี1907ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพี่น้องครับเฉพาะข้อคอเนี่ยประเทศไทยก็มูลจะไม่ควรจะยอมรับแล้วไม่ควรจะมีข้อขอถ้าจะมีก็ต้องมีตามอนุสัญญา1904เพราะ1904เป็นอนุสัญญาที่เราระบุชัดว่าให้ใช้หลักสันปันน้ำแต่เขมรสวม1907เข้ามาด้วยก็คือว่า1907คือการวาดแผนที่ที่ฝรั่งเศสวาดอยู่ข้างเดียวแล้วเราไม่เห็นด้วยเราไม่ได้ลงนามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไทยในขณะนั้นพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณานิดนึงก็จะต้องไม่ยอมรับ MOU ข้อนี้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณใช้1907งั้นเราไม่คุยด้วยคุณต้องใช้1904เพราะเรายืนบน1904มาตลอดเราไม่ยอมรับ1907นั่นคือจุดพลาดจุดแรกของเราที่เราไม่เคยยอมรับตรงนี้แล้วช่วงนั้นคนที่เจรจาคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับลงมาอีกข้อ2ข้อ2ขอพิจารณาและรับรองแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตร่วมคำว่าแผนแม่บทข้อขอนะฮะข้อ2ขอข้อ3ขอแล้วข้อ2 2.3 ขอนะฮะมีไหมฮะเอาออกมาให้ชัดหน่อย 2.3 ขอรู้สึกจะเป็นอันนี้มั้ยนะฮะพิจารณาและรับรองแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสำรวจจัดทำหลักเขตร่วมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TOR นะครับพี่น้องครับทำขึ้นเป็นคู่ฉบับณกรุงพนมเปญเมื่อวันที่14 มิถุนายนพ.ศ.2543เป็นภาษาไทยภาษาเขมรภาษาอังกฤษด้วยตัวบททุกฉบับใช้เป็นหลักฐานได้เท่าเทียมกันในกรณีที่มีการตีความแตกต่างกันในระหว่างตัวบทใดๆให้ใช้ตัวบทฉบับภาษาอังกฤษคนเซ็นคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยในวาคิมฮงที่ปรึกษารัฐบาลรับผิดชอบกิจการชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชาพี่น้องครับมาทำความเข้าใจกับ MOU 2543ก่อนประการแรกจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยตอนนั้นโดนพิษเศรษฐกิจหนักเจอฝรั่งมาขอซื้อทรัพย์สินคนไทยราคาถูกๆรัฐบาลก็เลยเซ่อไป
หรือว่างงเป็นไก่ตาแตกพี่น้องอย่าลืมว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงรัฐบาลผสมรัฐบาลร่วมนะครับรัฐบาลชุดนั้นเป็นรัฐบาลชุดชวน2รัฐบาลชวน2เกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดขึ้นจากมีงูเห่าก็คือทีมงานของคุณวัฒนาสวยเหมยกออกมาจากของคุณสมัครสุนทรเวชแล้วมาร่วมกับรัฐบาลทำให้เกิดนายกชวน2ขึ้นมาลักษณะจะคล้ายๆกับสมัยนี้แต่การคอร์รัปชันการช่อราชบังหลวงไม่มากเท่าสมัยนี้นะฮะที่ผมจะตั้งข้อสงสัยก็คือว่าข้อ1คอที่เขียนว่าแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาปี1904และสนธิสัญญาฉบับปี1907คนที่มีสติปัญญาอย่างข้าราชการส่วนงานต่างประเทศหรือที่ปรึกษาของรัฐมนตรีถ้าอธิบายรัฐมนตรีฟังได้ว่าถ้าเขาเอา1907มาร่วมด้วยผสมกันเนี่ยเท่ากับว่าเราไปยอมรับแผนที่ที่ฝรั่งเศสวาดเองทั้งที่เราปฏิเสธมาตลอดตั้งแต่ปีคศ1907หรือ2450มาจนกระทั่งปี2505ที่เราแพ้คดีแล้วเราก็ยังปฏิเสธต่อเพราะว่าหลังจากแพ้คดีในศาลโลกแล้วเนี่ยสิทธิของเราคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายถนัดคอมันได้ส่งจดหมายถึงสหประชาชาติยืนยันว่าเราขอสงวนสิทธิ์เราไม่ยอมรับอันนี้และสงวนสิทธิ์ด้วยความชอบธรรมในการที่เอาประเด็นทางกฎหมายนี้ขึ้นมาสู้ต่อในอนาคตได้และการสงวนสิทธิ์นี้ไม่มีอายุความไปถึงรุ่นลูกผมหลานผมเหลนผมก็ยังไม่หมดอายุความเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ถูกเขมรเอาสนธิสัญญาฉบับ1คศ1907เข้ามาว่าเนี่ยผสมกับคศ1904เนี่ยเท่ากับว่าเราตกอยู่ในหลุมพรางกับดักของเขาพี่น้องครับออกก่อนผมลืมเมื่อกี้ตอนจบช่วงที่2ที่ผมบอกว่าท่านนายกพิสิทธิ์ท่านดีที่ท่านยกเลิก MOU 2544ท่านไม่ได้ยกเลิกครับท่านขู่เฉยๆเพราะฉะนั้น MOU 2544ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมที่จะให้ประโยชน์กับเขมรท่านแค่ขู่เฉยๆท่านไม่เคยทำอะไรจริงสักทีท่านมีแต่ขู่เรื่องของชาติบ้านเมืองท่านก็ขู่ไปเรื่อยๆขู่ไปเรื่อยๆเหมือนกระทรวงการต่างประเทศเรื่องชาติบ้านเมืองเรื่องเขมรถามทีไรก็บอกประท้วงไปแล้วประท้วงไปแล้ว 4-5 ทีนะฮะคำถามที่ผมถามเรื่อง MOU นี้เนี่ยผมถามอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยในยุครัชกาลที่5เราอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้น้อยรู้เรื่องต่างประเทศน้อยอาจจะเสียเปรียบเขาในเรื่องอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาพอจะทำความเข้าใจได้แต่มา2543เราอาจจะมีด็อกเตอร์ทุกวันนี้เนี่ยที่จบมาเนี่ยมีมากกว่าขอทานในประเทศไทยสถาบันการศึกษาเราเต็มไปหมดเลยสอนคนเรียนจนจบด็อกเตอร์จบจากออกซฟอร์ดก็มีเคมบริดจ์ก็มีฮาร์วาร์ดก็มีเยอะแยะไปหมดเดินชูคอเหมือนกิ้งก่าทุกคนส่วนใหญ่อวดบารมีความเป็นด็อกเตอร์แล้วไอ้เพียงแค่นี้เนี่ยไม่มีปัญญาสติปัญญาที่จะตีความออกมาได้เหรอว่าไอ้นี่เนี่ยถ้ามันเอา1904มาแล้วก็ผสม1907เราเสียเปรียบท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศโดยพื้นฐานแล้วเมื่อเทียบกับข้าราชการกระทรวงอื่นวัดกันกิโลต่อกิโลส่วนสูงเซนต่อเซนคุณภาพสูงกว่าข้าราชการกระทรวงอื่นหมดเลย1ถ้าไม่ใช่พวกลูกท่านหลานเธอก็2เป็นพวกที่เรียนเก่ง3สอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศนั้นสอบเข้ายาก4ภาษาอังกฤษเก่ง5 6 7 8 9 10ใส่เข้าไปแต่ขอประทานโทษเสือกโง่สอบตกตรงนี้ได้ยังไงเอาล่ะเรามาต่อ MOU MOU ที่เขาร่างหลังจากที่ MOU 2543สมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี MOU ตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้
ทำไมต้องเซ็นตอนนั้นมันมีความจำเป็นอะไรเร่งด่วนที่ต้องทำประเทศไทยอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจล่มสลายฝรั่งมาเหยียบย่ำคนไทยไล่ซื้อทรัพย์สินคนไทยจาก8แสนล้านซื้อไป2แสนล้านแล้วหันกลับมากระทืบคนไทยในราคา8แสนล้านเศรษฐกิจกำลังดิ่งเหวทำไมจะต้องมาในเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจเป็นปุจฉาที่ผมไม่สามารถวิสัชนาได้แล้วพอท่านเซ็นไปก็ปรากฏว่ามีคนหัวหมอมาเถียงบอกว่าที่ท่านเซ็นไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องอัตราส่วน1ต่อ2แสนก็พอดีมีหลักฐานก็มีการนึงวันที่12มิถุนายนวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2543รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือนายวราพรสามโกเศสถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นอธิการบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปัจจุบันส่งบันทึกข้อความด่วนที่สุดเล่าให้ท่านฟังถึงผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนรวมไทยกัมพูชานะครับว่าพื้นฐานที่จะออก MOU 2543นี่คือ MOU 2543พื้นฐานที่ออก MOU 2543นี้ท่านเขียนว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตทางบกที่ประชุมสามารถลงนามย่อบันทึกความเข้าใจซึ่งมีสาระสรุปได้ดังนี้ก็คือ MOU 2543นี่เองสรุปย่อว่าพื้นฐานทางกฎหมายการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินการได้โดยใช้เอกสารหลักฐานที่ผูกพันไทยและกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายๆว่าการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะต้องมีเอกสารซึ่งผูกพันไทยและกัมพูชาระหว่างประเทศคืออนุสัญญาฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์1904สนธิสัญญาฉบับลงวันที่23มีนาคม1907กับพิธีสารแนบท้ายและแผนที่แสดงเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชามาตราส่วน1ต่อ2แสนเห็นไหมฮะท่านผู้ชมชัดเจนรองเลขาธิการบอกว่า IMU ที่เซ็นเนี่ยที่จะเซ็นหรือจะเซ็นเนี่ยมันใช้อัตราส่วน1ต่อ2แสนที่ตลกกลับไปสู่จุดเดิมพื้นฐานทางกฎหมายการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่ผูกพันไทยและกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศคืออนุสัญญาฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์1904และสนธิสัญญาฉบับ23มีนาคม1907ซึ่งผมพูดไปแล้วว่าถ้าใช้อนุสัญญา1904ผมยอมรับประเทศไทยยอมรับแต่ถ้าหันกลับมาใช้1907ประเทศไทยไม่ควรจะยอมรับคำถามซึ่งผมไม่สามารถตอบตัวเองได้และประเทศไทยไปยอมรับทำไม1907ผมตอบได้คำถามเดียวก็คือว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศขี้ขาดตาขาวกลัวว่าถ้าไม่ยอมรับ1907แล้วเขมรจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกการเสียดินแดนครั้งนี้ผมจะเรียนให้ทราบ 50% มาจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเพราะทำไมเพราะว่าขี้ขาดตาขาวไม่ได้เอาชาติเป็นตัวตั้งกว่าจะเกิดชาติไทยขึ้นมาเราต้องรบกับพม่าเราต้องเจอพญาละแวกที่มาลอบโจมตีบ้านเรือนคนไทยในระหว่างที่เราทำศึกกับพม่าจนกระทั่งต้องไปกษัตริย์ไทยต้องไปตัดหัวพญาละแวกเอาเลือดมาล้างตีนหรือเราต้องทำสงครามเก้าทัพกว่าจะได้ดินแดนไทยมาคนไทยทหารไทยตายไปเท่าไหร่กษัตริย์สมเด็จพระศรีสุริยไทยต้องสิ้นพระชนหลังคอช้างเพื่อปกป้องพระราชพระสวามีเพื่อปกป้องดินแดนไทยแต่ข้าราชการสุริยไทยไม่ได้คิดเลยแม้แต่เดียวว่าถ้าเอา1907มา
ก็ซ้ำอีรอบเดิมกับการซึ่งฝรั่งเศสและเขมรใช้อนุใช้สัญญา1907และแนบแผนที่1ต่อ 200,000 ไปด้วยแล้วเราไม่ได้ค้านเขากลัวว่าถ้าเราค้านถ้าเราส่งไปตอนนี้จะแพ้คดีความเพราะเขาบอกว่าเราเคยแพ้มาแล้วในกรณี1907ผมถามกลับมาว่าข้าการส่งการต่างประเทศถ้ามีกระบาลหรือมีสมองสักนิดหนึ่งก็ย่อมจะคิดเป็นคิดอะไรเป็นมั่งประการแรกศาลโลกไม่ใช่ศาลแพ่งไทยหรือศาลอาญาไทยศาลแพ่งไทยหรือศาลอาญาไทยถ้าคุณไม่ไปศาลเขาพิพากษาคุณแพ้เมื่อพิพากษาคุณแพ้แล้วเขาก็ดำเนินการยึดทรัพย์คุณได้ศาลโลกพิพากษากรณีความขัดแย้งในเรื่องดินแดนถ้าเราไม่ยอมเขานำไปฟ้องถ้าเราไม่ไปขึ้นศาลด้วยมันจะเป็นไรเปล่าไม่ไปอ่ะผมมีแมวอยู่ตัวชื่อแฮปปี้แมวพันธุ์เปอร์เซีย5เดือนกว่ามันชอบนั่งอยู่ตรงริมกระจกแล้วมันนั่งมองแล้วจริงหมาที่บ้านเนี่ยพันโกลเด้น4ตัวเข้ามาตรงกระจกแล้วเห่าใส่มันแล้วเอาเล็บตะกุยมันใหญ่เลยไอ้แฮปปี้มันก็นั่งเฉยๆแล้วก็มันมองแล้วมันก็มองเฉยมันไม่ได้ขนพองอะไรเลยสิ นั่งมองเฉยในทำนองที่ว่ามีหลายป่ามึงทำอะไรกูได้ไหมเหมือนกันพี่น้องศาลโลกนั้นใครไปฟ้องถ้าคู่กรณีเขาไม่ขึ้นศาลโลกด้วยมันไม่ใช่ศาลอาญาศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลเนี่ยเขาไม่ได้ไปฟ้องคุณทักษิณชินวัตรขึ้นศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเหมือนกับผู้นำเซอร์เบียที่ถูกฟ้องแล้วเขาก็จับผู้นำเซอร์เบียเข้าไปเป็นจำเลยเขาจะจับประเทศไทยเป็นจำเลยได้ยังไงเพราะนี่เป็นคดีความในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องพรมแดนซึ่งไม่เห็นด้วยชาติอื่นทั้งชาติทั้งข้าราชการทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักศึกษาทั้งนักวิชาการเขามองเรื่องดินแดนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเขาทุ่มเททุ่มใจกันเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองของเขามีชาติไทยชาติเดียวที่ข้าราชการส่วนประเทศทำตัวเป็นคนขายชาติถึงจะไม่ถึงขั้นขายชาติแต่ก็เป็นคนขี้ขาตาขาวทำให้ชาติเสียเปรียบแล้วคนพวกนี้ได้หยิบได้ดีกันทั้งนั้นน่าเสียดายท่านผู้ชมเดี๋ยวยังมีอีกผมถึงบอกว่าช้ำใจมากวันนี้มาพูดช้ำใจจริงๆเพราะเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าเรื่องมันควรจะยุติตั้งแต่เขาเสนอมาแล้วว่าให้ใช้สนธิสัญญาปี1907เราต้องปฏิเสธเลยเรา07ผมไม่รับถ้าคุณใช้07มาคุณ1ต่อ 200,000 เพราะ07มันใช้มาตรา1ต่อ 200,000 เพราะฝรั่งเศสมันใช้เท้าเขียนแผนที่มันไม่มีหลักเกณฑ์ในการเขียนแต่1904เราใช้สันปันน้ำซึ่งฝรั่งเศสมันก็เซ็นร่วมด้วยเพียงแต่ว่าในการสู้คดีที่ศาลโลกเรื่องเขาพริหารมันแนบแผนที่ตามสัญญา1907แล้วเราไม่ได้ค้านมันเท่านั้นเองการที่เราไม่ได้ค้านถึงศาลจะบอกว่าการที่ไม่ได้ค้านเรายอมรับแต่ข้อเท็จจริงการที่เราไม่ได้ค้านเพราะเราไม่คิดว่าศาลโลกเนี่ยมันจะทุเรศขนาดนั้นเพราะศาลโลกมันมีการเมืองอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นถ้าข้าการส่วนประเทศคิดเป็นต้องไม่ยอมตรงนี้เอาละยอมไปแล้วถามต่อว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคุณสุรินทร์ พิศสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำไมไปยอมแล้วที่สำคัญที่สุดหน้าที่จะคิดให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่านี่บินไปกัมพูชาไปเซ็นกับมันนะคิดละเอียดให้รอบคอบคิดตรงไหนแล้วรอบคอบตรงไหนล่ะต้องคิดให้รอบคอบตรงนี้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เถียงกันมาตั้งแต่ปีมาโวแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ยังตกลงกันไม่ได้2505ศาลโลกมีมติแต่เราไม่ยอมรับเฮ้ยเรื่องพรมแดนอย่าเพิ่งพูดมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับที่อยู่เบื้องหลังมันมีความกดดันมาจาก IMF ความกดดันจากอเมริกาหรือเปล่าที่ถือโอกาสเพราะตอนนั้นเขมรสงบแล้วนี่37ปีที่มันไม่ร้องเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันยังสู้รบกันอยู่
แล้วจู่ๆเขมรสงบแล้วมีการเลือกตั้งในฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวพี่น้องครับท่านผู้ชมทรัพยากรในโลกนี้เนี่ยประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงที่มีดาวเทียมบินทั่วโลกสามารถจะรู้ได้หมดเลยประเทศไทยมีแร่เหล็กตรงไหนประเทศไทยมีเหมืองทองคำตรงไหนลาวมีเหมืองทองคำตรงไหนมีแร่ทังสเตนตรงไหนมีดีบุกตรงไหนรวมไปจนถึงเทคโนโลยีเรื่องการขุดเจาะน้ำมันสามารถที่จะแจงลงไปได้พอสมควรว่าช่วงนี้ตรงนี้ลักษณะภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดมีโอกาสมีน้ำมันได้ถึง 70-80-90%เพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยฝรั่งมีอยู่แล้วและฝรั่งมีการทำสำรวจแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าก่อน2543นั้นเราได้ให้สัมปทานบริษัทน้ำมันฝรั่งไปเยอะแยะหมดไม่ว่าจะเป็นยูโนแคลไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยู่ในอ่าวไทยแล้วไอ้พวกนี้เวลามันได้สัมปทานพี่น้องครับมันจะไม่ทะลึ่งสำรวจบ้างหรือว่าตรงไหนมีอีกมันก็ต้องรู้สิว่าตรงไหนมีอีกเมื่อตรงไหนมีอีกปังปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่อย่าว่าแต่ล้มประเทศได้ประเทศหนึ่งเลยแม้กระทั่งตั้งประธานาธิบดีมันก็ตั้งมาแล้วอย่างเช่นจอร์จบุชขอให้ประธานาธิบดีคนนั้นขึ้นมาแล้วเอาแหล่งน้ำมันให้มันให้ธุรกิจน้ำมันให้มันเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรกับประเทศไทยนับภาษาอะไรกับเขมรมันก็รู้อยู่แล้วว่าเขมรมันก็รู้อยู่แล้วว่าจากการซึ่งมันมาขุดเจาะน้ำมันได้สำทานไทยมันสำรวจของมันทั้งดาวเทียมและก็ใช้เรือใต้น้ำสำรวจมันต้องรู้สิว่าลักษณะแองเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้สถิติมันมีอยู่ว่าจะต้องมีน้ำมันแน่นอนเมื่อมีน้ำมันแน่นอนแล้วเนี่ยคำถามมีอยู่ดังต่อไปนี้ว่าถ้ามีน้ำมันแน่นอนแล้วเนี่ยและจะทำยังไงที่จะให้มันได้เอียวระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยใครโง่กว่าใครฝรั่งมันก็ต้องคิดว่ากัมพูชาโง่กว่าเพราะฉะนั้นมันไปหนุนกัมพูชาเพื่อเอาเรื่องชาตินิยมมาก่อนแต่ณวันนี้ผมคิดว่าข้าราชการไทยบางคนในกระทรวงต่างประเทศโง่มากกว่ากัมพูชาโง่เซอร์แล้วก็ขายชาติด้วยไม่ได้เอาประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งMOU 2543ก็เลยเกิดขึ้นเท่ากับว่าซึ่งเกิดขึ้นโดยผมก็ไม่ทราบจนวันนี้ผมยังไม่ทราบว่าเซ็นไปทำไมแล้วร่างไปทำไมแล้วที่น่าเจ็บปวดที่สุดท่านผู้ชมทราบไหมว่า MOU 2543เนี่ยมันต่อด้วย TOR และใน MOU 2543ระบุชัดเจนว่าในการทำ TOR ในการดำเนินการทำวิจัยค้นปักหลักเขตแดนนั้นประเทศไทยเป็นคนออกเงินให้เขมรด้วยเหมือนกับเรานี่นะเปิดประตูบ้านให้โจรเขมรเข้ามาปล้นบ้านแล้วเราบอกให้เดี๋ยวก่อนปล้นกินข้าวก่อนทำกับข้าวให้มันกินนี่พอกินอิ่มแล้วให้มึงเข้ามาเหมือนกับที่เราไปทำถนนให้เขมรบนพื้นที่ที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันว่าเป็นของไม่มีใครยังเป็นยังเถียงว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเหมือนกันเป๊ะเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับด็อกเตอร์ทั้งหลายมันเกิดอะไรขึ้นกับออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ปารีสมันเกิดอะไรขึ้นกับลอนดอนสคูลออฟเอคอนอเมิกส์มันเกิดอะไรขึ้นตอบผมหน่อยสิผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆหมู่เกาะสเปดลี่ซึ่งอยู่ในทะเลจีนตอนใต้เวียดนามก็อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของฟิลิปปินส์ก็อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของไต้หวันก็อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของญี่ปุ่นก็อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของจีนเป็นที่ใหญ่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วตกลงกันได้มั้ยมันก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแน่นอนที่สุดถ้าเราเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศถ้าเราเข้าใจหลักรัฐศาสตร์การเมืองเราก็ต้องรู้ว่าเขมรมันต้องการเรื่องเขาพระวิหารคุณเซ็นต้องการไปหาเสียงทำไมเราไม่ตอบตัวเราเองว่าปัญหาเรื่องหาเสียงเป็นเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวมึงจะมาเจรจาเกียรติแต่กูยังไม่เจรจามึงหรอกตอนนี้เข้าใจหรือยังพี่น้องในที่สุด MOU 2543มันก็นำไปสู่การMOU 243นี่ท่าน
ข้อ 4.2 ขออนุมัติในหลักการที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำแผนที่สมัยใหม่ให้แก่กัมพูชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้โดยฝ่ายไทยจัดหางบประมาณเพื่อการนี้ใครว่าคนไทยไม่บ้าผมว่าคนไทยที่บ้าเนี่ยมีเยอะแต่ที่บ้าและโง่เนี่ยมีอยู่ไอ้พวกที่ทำเสนอ MOU อันนี้ขึ้นไปผมมองด้วยเจตนาบริสุทธิ์ว่าคุณชวนเซ็นไปโดยไม่รู้เรื่องลายเซ็นท่านชวนอนุมัติแล้วผมยังมองด้วยจิตบริสุทธิ์ว่าคุณสุขุมพันธ์ก็เซ็นไปโดยไม่รู้เรื่องแต่ผมมองว่าตัววรนุชที่แท้จริงคือคนกระทรวงการต่างประเทศไอ้พวกนี้มันเหวงทั้งนั้นเลยพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้วเงื่อนไข MOU 2543พอ2544ใครมาเป็นนายกอ่ะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเรียบร้อยสิคราวนี้คุณทักษิณชินวัตรมองทะลุปลุกโป่งหมดว่าจะทำหมากินได้ยังไงบ้างคุณทักษิณชินวัตรนั้นเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีบุชมานานแล้วสนิทสนมกับประธานาธิบดีบุชจนกระทั่งแม้กระทั่งการเปิดบ้านเลี้ยงฉลองบ้านก็ยังเชิญประธานาธิบดีบุชเข้ามาจำได้ไหมคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในบอร์ดของหลายๆอย่างของระหว่างประเทศทักษิณชินวัตรเคยพามูฮัมหมัดอัลฟายัดเจ้าของแฮร์รอดส์มาดูพื้นที่ทับซ้อนในทะเลเพราะตอนนั้นเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทุกๆคนอยากจะเล่นเรื่องพลังงานทั้งสิ้นนะเมื่อทุกคนอยากจะเล่นเรื่องพลังงานทั้งสิ้นทักษิณก็เลยมองเกมทะลุโอ้ยตายละทำไมไม่ตายล่ะเหตุผลเพราะว่าดีใจตายด้วยความดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสตรงที่ว่าประชาธิปัตย์เซ็น MOU มาให้เรียบร้อยแล้วเปิดประตูให้โจรเข้าตอนนี้โจรเข้ามาแล้วคุณทักษิณมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้โจรบอกว่าเฮ้ยอันนี้หยิบไปสิอันนี้อย่าเพิ่งหยิบนะเฮ้ยอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นของคุณนะแต่ผมจะแอบจับมือกับคุณนะฝ่ายคุณเพื่อที่จะทำมาหากินฝ่ายนั้นหรือในยันหนึ่งเมื่อลากเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพลังงานทุกอย่างตกไปอยู่เป็นของเขมรมากกว่าที่เขมรเคยได้ให้ผมขอแอบจับมือร่วมลงทุนกับคุณนะพี่น้องครับพูดเรื่องนี้แล้วมันเจ็บกระดองใจมันไม่เจ็บกระดองใจได้ไงพี่น้องใช่ไหมฮะพี่น้องต้องรู้นะฮะว่าคุณทักษิณได้เตรียมตัวเรื่องนี้มานานแล้วเตรียมเป็นขั้นเป็นตอนพอ TOR 2546ทำเสร็จปังใน TOR 2546เนี่ยระบุชัดเจนพี่น้อง The maps of 1 ต่อ 200,000 ซึ่งประเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่อง map มี S กับ map ไม่มี S ซึ่งเป็นการตะแบงแบบเหวงๆของใครบางคนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะในหลักฐานก็พิสูจน์ชัดว่า TOR ก็ยังยึดถือ1ต่อ 200,000 ซึ่งเราไม่เคยยอมรับนะฮะพี่น้องครับคุณทักษิณก็เลยตัดสินใจแปรรูปปตท.ไงล่ะแปรรูปปตท.เอาพวกตัวเองเข้าไปถือหุ้นปตท. 40% เงินทองที่ใช้ทุกวันนี้ก็มาจากผลปันผลของปตท.หลายคนปตท.ขายหุ้น8ล้านกว่าหุ้นหรือ80ล้านกว่าหุ้น17วินาทีขายหมดเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการล็อกหุ้นอยู่และเร็วๆนี้ผมทราบมาครับผมทราบมาคุณสุวัฒน์อภัยพักได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและร่างคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะฟ้องปตท.และธนาคารไทยพาณิชย์ผู้บริหารบางคนในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยตั้งสมมติฐานว่าพวกคุณเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับการล็อกหุ้นเอาไว้ล่วงหน้าผิดข้อตกลงข้อตกลงใน prospectus หรือใน TOR บอกว่าคนหนึ่งซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 100,000
แต่มีอยู่คนบางคนได้6ล็อตล็อตละ100,000บาทคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มากกว่านั้นคุณประยุทธ์มหากิจสิริก็ได้เพื่อนซีคุณทักษิณทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะใครที่เคยจองหุ้นปตท.แล้วไม่ได้รับหลังจากจ่ายเช็คไปแล้วคอยรวมตัวกันคอยรับฟังว่าจะมีการประชุมผู้ฟ้องวันไหนนะฮะวันนั้นเป็นวันที่จะได้เรียกเงินคืนจากปตท.ได้นะฮะเอาละกลับมาคุณทักษิณแปรรูปปตท.พอแปรรูปปตท.เสร็จปตท.ก็เป็นส่วนหนึ่งตัวเองมีเงินแปรรูปปตท.สผ.อีกปตท.สผ.ก็เอาปตท.สผ.เนี่ยไปหุ้นกับบริษัทต่างๆที่จะเริ่มลงทุนในเรื่องสัมปทานน้ำมันหนึ่งในบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นก็คือโมฮัมหมัดอัลฟายเยตแฮรอดที่คุณทักษิณพามาชมว่านี่คือพื้นที่ทับซ้อนทางเลอันโน่นนี้ยังไม่พอก็จะแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโชคดีที่ศาลปกครองสั่งระงับยกเลิกพอระงับยกเลิกปังคุณทักษิณก็มีอันเป็นไปต้องเลยเหตุอยู่ไปข้างนอก1ปีของรัฐบาลสุรยุทธ์ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้จัดปัญหาแก้ปัญหาเรื่อง TOR 2546ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่อง2543 MOU 2543ไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือความเจ็บช้ำน้ำใจของผมพอมีการเลือกตั้งสมัครสุนทรเวชมานพดลปัทมามาทันทีสารต่องานทักษิณชินวัตรทันทีเลยแถลงการร่วมไทยกัมพูชาที่ไม่ได้ผ่านสภาที่น่าเจ็บใจคือตอนที่คุณสมัครอยู่เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โดยท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านลุกขึ้นค้านสมัครสุนทรเวชเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องหนึ่งต่อ200,000ท่านค้านหมดและที่น่าสนใจท่านไปขอข้อมูลจากหม่อมหลวงวันวิภาผู้บริการไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งท่านศึกษาเรื่องเขมรตลอดยกทีมไปให้ท่านติวให้แล้วก็ไปพูดพูดตลอดเวลาแต่พอท่านเป็นรัฐบาลท่านไม่ทำตามที่ท่านพูดเลยแม้แต่นิดเดียวท่านพูดนโมตัสสะอยู่คำเดียวว่าไทยไม่มีวันเสียดินแดนไทยไม่มีวันเสียดินแดนซึ่งในข้อเท็จจริงไทยเสียไปแล้วท่านบอกว่าเสียได้ยังไงตามกฎหมายยังไม่เสียอ้าวคุณพูดอย่างนี้ก็เหมือนคนมายึดบ้านคุณแล้วก็นอนอยู่ในบ้านคุณขี้อยู่ในบ้านคุณเสร็จเรียบร้อยคุณยืนอยู่ริมรั้วแล้วคุณบอกว่าสิทธิในบ้านนี้ยังเป็นของผมอยู่ตามกฎหมายผมส่งจดหมายประท้วงไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมลองชมแผนที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมอะแผนที่กลับไปท่านผู้ชมต้องเห็นว่าเขาบริหารอยู่ตรงนี้ถ้าเรายึดหลัก1ต่อ200,000เนี่ยไอ้แดงๆตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเอาไปหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปหมดเลยลงมาถึงตราดซึ่งจะเป็นมูลเหตุในการที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงหลักเขตหลักเขตที่73เราอยู่ที่นี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยหลักเขต73เนี่ยเราต้องมีองศาน้อยลงละเพราะฉะนั้นเมื่อลากออกไปในทะเลเนี่ยพื้นที่ทางทะเลเราจะสูญไปอีกเยอะแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมตรงนี้เนี่ยเขาสร้างสนามกอล์ฟทิ้งเอาไปแล้วเขมรเตรียมสร้างสนามกอล์ฟถ้าไล่มาทั้งหมดนี่นะปราสาททั้งสิ้นเลยไล่มาเรื่อยๆปราสาทหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขมรเนี่ยต้องการใช้นครวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับปราสาทเขาวิหารแล้วก็ท่องเที่ยวตามปราสาทซึ่งเคยเป็นของคนไทยแล้วมันยึดคืนมาเพราะว่าคนไทยใจขายชาติร่วมมือกับมันนี่ไงนี่เฉพาะพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะยังไม่นับพื้นที่ในทะเลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถามว่าคำถามที่ผมมีถามจริงๆเถอะพี่น้องเคยฟังผมท่านผู้ชมเคยฟังผมปราศัยบนเวทีพันธมิตรไหมทันทีที่ผมรู้ว่ามีการเขมรยื่นเขาผู้บริหารเป็นมรดกโลก
ผมถามตอนนั้นนายนพดลปัทมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วผมถามนายสมัครสุนทรเวชว่าทำไมพวกคุณซึ่งเป็นรัฐบาลไม่ส่งตัวแทนไปยื่นด้วยยื่นคู่เขมรเลยยื่นโดยอ้างว่าเมื่อเขมรต้องการเขาพิสารเป็นมรดกโลกเราก็ต้องการพื้นที่ตรงนี้เป็นมรดกโลกด้วยเพราะเป็นของเราไม่ทำเลยผมถามตอนนั้นไม่มีคำตอบแสดงว่าเจตนารมณ์ของการปล้นชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนั้นตามนโยบายของ TOR 2546ที่บนผลพวงของ MOU 2543ที่พรรคประชาธิปัตย์เซ็นเอาไว้แล้วคุณทักษิณก็มาขยายความ MOR 2546ที่อ้างอิง MOU 2543ซึ่งตรงนี้ทำให้พรรคประชาธิปัตย์พูดไม่ออกเพราะว่าถ้าพูดออกไปทักษิณก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นไม่ได้เป็นคนเปิดประตูนะคุณเป็นคนเปิดประตูเพราะคุณเป็นคนเซ็น MOU แล้ว TOR 2546ผมก็ร่างตามที่คุณเซ็นมา2543มีปัญหาหรือเปล่าเข้าใจยังพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วปัญหามรดกโลกเราก็ไม่ส่งคนเข้าไปที่จะยื่นร่วมปล่อยให้ยื่นฝ่ายเดียวพอยื่นเสร็จเรียบร้อยนายนพดลทำเป็นยั่วโอ้ยไม่ถูกต้องมายื่นคนเดียวไม่ได้ก็เขาจะยื่นโทษนะครับแล้วมึงทำไมไม่ส่งคนไปยื่นนอกสักจะว่ามึงมีเบื้องหน้าเบื้องหลังและต่อมาก็เลยมีแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งเป็นแถลงการร่วมที่เลวบัดซบเป็นแถลงการร่วมที่ปล้นชาติโกหกพกลมเป็นแถลงการร่วมที่ขีดเส้นนี่ฮะพี่น้องดูตรงนี้ที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราสูญเสียเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าไล่มาเรื่อยอุทยานแห่งชาติสูญเสียไปเขตรักษาพันธุ์ป่าเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาผู้บริหารอยู่ที่นี่ไล่มาเรื่อยๆนะไล่มาเรื่อยๆเขตรักษาพันธุ์ป่ามาถึงสุรินทร์นี่ไงเนี่ยเขตทั้งอุทยานแห่งชาติทั้งมันจะสร้างสนามกอล์ฟไล่มาเรื่อยๆเลยนี่คือแนวท่องเที่ยวใหม่ของเขมรเทเลียนเพราะว่าแผนที่อันนี้เนี่ยเขมรมันจะยื่นวันที่25กรกฎาคมนี้แล้วแล้วทำไมต้องเป็นยูเนสโกผมก็บอกตั้งนานแล้วว่าพี่น้องว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะยื่นเป็นมรดกโลกเนี่ยถ้ายังมีความขัดแย้งเรื่องดินแดนอยู่ยูเนสโกจะไม่ยอมรับแล้วมีไหมความขัดแย้งเรื่องดินแดนไม่มีรู้เห็นเป็นใจกันหมดนั่งเงียบๆเรานั่งเฉยมันก็ยิ้มสิแล้วก็ปรากฏว่าไออุทยานเขาวิหารตอนนี้เนี่ยที่เราบอกว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเดิมทีเรามักน้อยเราบอกว่าอย่าสู้ดินแดนอย่าไปเสียดินแดนเพียงแค่นี้อ้าวตาหาวันนี้เปิดขึ้นมานี่เนี่ย 1.5 ล้านไร่ทั้งหมด 1.5 ล้านไร่กี่ตารางกิโลเมตรมันทำให้ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเป็นอะไรไปมันเป็นเรื่องโรงเรียนอนุบาลไปเลยและปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่นายกบอกว่าเป็นของเราเนี่ยยังไม่เสียดินแดนเขมรมันอยู่กันเต็มไปหมดแล้วมีใครเข้าไปได้มั้งคุณอย่าเอาทฤษฎีมาอ้างกับผมคุณอย่ามาพูดคำสวยหรูว่าเรายังไม่เสียดินแดนข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณเข้าไปในนี้ไม่ได้แล้วทหารไทยเข้าไปก็ถูกปลดอาวุธคุณก็เรียนพี่น้องสำหรับผู้ที่จบเมืองนอกไม่ว่าจะจบ Oxford, Cambridge, Harvard ก็ต้องรู้คำว่า de facto กับ de jure de facto ก็คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ de jure ก็คือตามทฤษฎีมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเรามีเงินเก็บในลิ้นชักอยู่2,000 บาทข้อทฤษฎีเรามีอยู่แล้ว 2,000 บาทข้อเท็จจริงก็คือเราโดนลูกเราขโมยไปใช้แล้วพี่น้องเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงเจ็บช้ำน้ำใจเอานะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งลองฟังท่านนายกสัก5นาทีได้ไหมที่ท่านพูดตอบคำถามคุณอัญชลีพรกุสุมท่านนายกอีกเรื่องนึงท่านนายกอยากจะ
พูดเรื่องของชายแดนกัมพูชา มีความอยากจะอธิบายอะไรไหมคะคือมีความสงสัยอยู่เรื่องหลักหมุดเนี่ยนะคะแล้วก็เรียกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา ในเรื่องของการปักปันเขตแดนเขาใช้คำว่าการจัดทำเขตแดนมันมีผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ไหมคะที่ทำให้เราอาจจะสูญเสียดินแดนปัญหาปราสาทพระวิหารเขตแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็สองสามอาทิตย์เนี้ยจะใช้คำว่าอะไรอาจจะร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีเรื่องมรดกโลกมีความสงสัยมีมรดกโลกด้วยนะครับผมอยากจะย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับจุดยืนรัฐบาลไทยและจุดยืนรัฐบาลนี้เนี่ยเขตแดนเนี่ยเราถือว่ากำหนดโดยสนธิสัญญาระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็คือใช้สันปันน้ำค่ะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเทคนิคให้เป็นไปตามสนธิสัญญานะครับก็มีกรณีของคำวินิจฉัยของศาลโลกในเรื่องตัวปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งเราก็เคารพในการตัดสินนะครับก็สงวนสิทธิ์ไว้ว่าถ้ามีข้อมูลใหม่อะไรเราก็จะไปว่ากันทีนี้ปัจจุบันเนี่ยการที่จะไปกำหนดว่าทางเทคนิคว่าตกลงเขตแดนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็มีบันทึกความเข้าใจปี43เรียก MOU ปี43สมัยท่านนายกชวนครับค่ะก็รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยขณะนั้นนะฮะก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เป็นคนลงนามก็มีการไปพูดอีกบอกในบันทึกนั้นเนี่ยนอกจากสนธิสัญญานะพูดถึงแผนที่ก็บอกว่าเอ๊ะเราไปยอมรับแผนที่ของฝรั่งเศสซึ่งทางกัมพูชาใช้ในการต่อสู้ในคดีสารโลกหรือเปล่าผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับบังเอิญภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า maps มี s หลายๆฉบับมันมีหลายฉบับนะครับหลายระวางนะครับแต่พอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยบอกแผนที่ก็เลยนึกว่ามันไปเจาะจงที่ใดที่หนึ่ง ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าตอนที่เราต่อสู้ในศาลโลก นะครับและศาลโลกเองเนี่ยก็ไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ตามที่กัมพูชาร้องขอนะครับคือกัมพูชาขอให้ใช้ของฝรั่งเศสคือบอกว่านั่นน่ะให้ยอมรับแผนที่นั้นทางศาลเนี่ยได้ดูข้อต่อสู้ของเราว่าแผนที่เนี่ยมันมีหมายมันมีหลายระวางบางระวางเนี่ยถือว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการร่วมแต่บางระวางเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ได้รับรองะนะครับไอ้พื้นที่ที่เป็นเจ้าปัญหาอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับรองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามบันทึกปี43เนี่ยบันทึกปี43จะบอกว่าแผนที่ที่เป็นผลงานของกรรมธิการร่วมซึ่งก็หมายถึงก็ต้องไปถกเถียงกันเราก็ไม่ยอมรับบางฉบับเขาก็บอกว่ามันใช่ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณาและจุดยืนของรัฐบาลรัฐบาลไทยก็ยืนเหมือนเดิมครับว่าเราถือว่าบางฉบับนี่มันไม่ใช่แต่บางฉบับมันใช่และบางฉบับที่ใช่เนี่ยเป็นคุณกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเขียนแผนที่ลงไปเนี่ยไม่ได้เจาะจงไปที่ระวางใดระวางหนึ่งหรือฉบับใดฉบับหนึ่งเพราะมันแผนที่มันตลอดแนวฉบับที่พูดถึงประจำก็คือฉบับของฝรั่งเศสที่บอกถ้าหากว่าเรายอมรับมันนั้นคำว่าฝรั่งเศสมันมีหลายฉบับมันมีการที่ไปเดินสำรวจหลายระวางนะฮะในบางแนวเขตเนี่ยเขาก็บอกว่าเราได้เปรียบบางแนวเขตก็บอกเขาได้เปรียบแต่เฉพาะไอ้ฉบับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับเราก็ยืนมาตลอดแล้วก็ต่อสู้ในศาลโลกว่ามันไม่ใช่เพราะยังไม่ได้มีการรับรองก็ต้องว่ากันไปแต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการที่จะได้ข้อยุติตรงนี้ตาม MOU เนี่ยมันต้องมีการเจรจาและปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเจรจาเนี่ยรัฐบาลต้องเสนอกรอบเจรจาเข้าสภาเจรจาเสร็จกลับมาเนี่ยก็ต้องให้สภารับรองถึงจะเป็นผลนะฮะเพราะฉะนั้นผมยืนยันให้ความมั่นใจว่าจุดยืนรัฐบาลเป็นอย่างนี้ทีนี้คนก็จะกังวลว่าไอ้ระหว่างที่ยังมีการทำงานตรงนี้ไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องของคนมาตั้งหลักหมุดหลักหมุดส่วนหนึ่งบางทีก็เรื่องคนเข้ามาอยู่มาตั้งร้านขายของอะไรต่างๆตัดถนนด้วยผมก็ยืนยันตัดถนนด้วยนะฮะก็ยืนยันว่าผมก็ได้กำชับกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเกษตรอยู่เป็นระยะบอกว่าทุกครั้งที่มีรายงานเรื่องนี้เนี่ยต้องทำหนังสือประท้วงเอาไว้เพื่อเป็นการที่จะรักษาสิทธิ์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะทำนะครับส่วนไอ้หลักหมุดเนี่ยนะฮะก็อยากจะเรียนว่าขยับเข้ามาจริงที่บอกขยับเข้ามาเนี่ยคืออย่างนี้ครับเวลาเนี้ยพอจะต้องทำงานทางเทคนิคเพื่อที่จะมากำหนดหลักเขตแดนกันเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็จะไปมีการพิจารณาทางเทคนิคที่จะกำหนดแนวนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาทำอยู่ในขณะนี้ในฝั่งไทยเนี่ยก็คือเอาหมุดเนี่ยมาตรึงจุดที่เป็นพิกัดเพื่อที่จะรู้ว่าไอ้หมุดที่เป็นเขตแดนเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนเผื่อตรงนั้นมันถูกขยับนะเราก็จะได้ท้วงว่าไอ้ที่เราตรึงเอาไว้เนี่ย
มันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วทางฝั่งกัมพูชาเขาทำไหมคะผมเข้าใจว่าเขาทำด้วยครับเพราะมันเป็นวิธีการทางเทคนิคของทั้งสองฝ่ายคือถ้าไปดูกัมพูชาก็จะเห็นว่ามีอีกหมุดหนึ่งอยู่ในเขตแดนผมเข้าใจว่าเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่เราทำเนี่ยเป็นอย่างนี้บังเอิญเนี่ยผมเข้าใจว่าเกิดความสับสนตอนไปทำค่ะเพราะว่าไปทำให้เกิดความเข้าใจว่านั่นเป็นเขตแดนซึ่งเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปทำงานกับทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วนี่ก็อยากให้ความมั่นใจว่าตรงนี้และถึงอย่างไรนะครับไอ้เขตแดนไม่ใช่ใครจะนึกย้ายหมดไปแล้วเขตแดนเปลี่ยนอย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการของการรับรองของกรรมการร่วมเข้าสู่การพิจารณาของสภาด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมา2ปีแล้วก็คือมรดกโลกค่ะเพราะเราก็กังวลว่าพอเขาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ยเราจะสูญเสียพื้นที่มันจะมีเขตที่เป็นการบริหารจัดการเนี่ยก็ขอเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมอบหมายท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติแล้วก็ท่านก็ทำงานค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแข็งขันพอสมควรค่ะนะครับเดินสายไปพบกับทางยูเนสโกเดินสายไปพบกับทางมรดกโลกเข้าใจใช่ไหมคะก็วันเดือนกรกฎาเนี่ยครับเขาจะประชุมกันทีนี้บางคนก็ไปบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปร่วมประชุมได้ไหมยิ่งเราไม่ไปเนี่ยเรายิ่งเสียเปรียบนะครับเราขณะนี้เราก็พยายามไปทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่าในชั้นนี้เนี่ยเราก็ได้แสดงจุดยืนว่าเขาไม่ควรจะเดินหน้าต่อตรงนี้จนกว่าความชัดเจนว่าเขตแดนมันอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะถ้าหากว่าไปเดินตรงนี้เขตแดนยังไม่แน่นอนเนี่ยมันมาละเมิดสิทธิ์เราได้น่าจะเป็นประโยชน์ได้ซ้ำไปที่ทำให้กัมพูชาหันมาร่วมมืออย่างเต็มที่ในการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนขึ้นถูกต้องเราก็พยายามยืนยันจุดนั้นอยู่นะครับก็เราทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็รักษาสิทธิ์ประเทศไทยแต่ก็ระมัดระวังเพราะเราก็ไม่อยากให้ต้องไปสู้รบเสียเลือดเสียเนื้อกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่เราทำอยู่ท่านผู้ชมครับดูเทปท่านนายกกับคุณอัญชลีพรกุสุมแล้วเนี่ยผมสรุปให้ฟังสั้นๆท่านนายกพูดบอกว่าเราไม่ได้สินดินแดนหรอกเพราะว่าแผนที่เนี่ยมันมีคำว่า S maps มี S หลายตัวนายาท่านก็พยายามพูดโดยที่ท่านอาจจะไม่ได้พูดตรงแต่ท่านใช้นายสิริโชคโสภาซึ่งเป็นคู่แฝดท่านออกมาพูดแทนออกมาเล่นใน Facebook บอกว่า Maps มันมีตั้งหลายระวางเพราะฉะนั้นแล้วระวางไหนได้เปรียบเราก็เอาระวางไหนเสียเปรียบเราก็ไม่เอาคำถามนี้คือนัยยะตรงนี้ที่ท่านพูดผมก็ต้องถามกลับผมบอกว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกว่าระวางไหนเราได้เปรียบเราเอาเราระวางไหนเราเสียเปรียบเราไม่เอาผมถามว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาจะเล่นกับท่านด้วยหรือเปล่าว่าการเจรจาไหนถ้าท่านได้เปรียบโดนพื้นฐานเดียวกันท่านเอาถ้าอีกพื้นฐานหนึ่งถ้าไม่ได้เปรียบท่านไม่เอามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและอันที่สองข้อเท็จจริงก็คือว่าการทำแผนที่นั้นเนี่ย1 ต่อ 200,000เนี่ยมันต้องใช้หมดทุกระวางเพราะฉะนั้นการได้เปรียบเสียเปรียบมันต้องมีเป็นของธรรมดาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไปทำทำไมล่ะถ้างั้นถ้าเราเสียมากกว่าได้ระหว่างเราได้เปรียบลาวเรื่องบ้านร่มเกล้าเล็กน้อยกับการซึ่งเราต้องมาเสียเปรียบเขมรแบบนี้เนี่ยเราเอาไปทำไมใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องตลกเพราะว่าจะเป็นข้ออ้างคือเราบอกว่าเรามีแมปหลายตัวมีเอสเข้ามาเนี่ยเราไปอ้างกับกัมพูชาอ้างกับยูเนสโกได้ไหมอ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้สอบตกแล้วเพราะว่าที่ถูกต้องเราต้องถามว่าทำไมแผนที่ดังกล่าวจึงไม่มีการยกเว้นระหว่างที่เราเสียเปรียบถ้าท่านพูดแบบนี้ท่านก็ต้องบอกสิแผนที่ดังกล่าวเนี่ยระหว่างไหนที่เราเสียเปรียบเราจะยกเว้นท่านต้องพูดเลยไม่เป็นธรรมท่านยืนยันออกมาสิว่าถ้าอันไหนก็ตามระหว่างอันไหนก็ตามที่เราเสียเปรียบเราจะไม่ยอมรับประกาศออกมาเลยท่านก็ไม่กล้าประกาศถ้าเรารับแผนที่บางระหว่างที่ได้เปรียบและไม่รับแผนที่ซึ่งเสียเปรียบก็แปลว่าเราสละหลักการต่อสู้ของเราก็คือสันปันน้ำและหลักภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติเหมือนกับเราที่เราด่าฝรั่งเศสมาตลอดเลยแต่ว่าเราเลิกแล้วใช่ไหมเราไม่ยึดถือหลักสันปันน้ำแล้วใช่ไหมที่เราสู้มาตลอดในเรื่องหลักสันปันน้ำเนี่ยเส้นสีแดงคือหลักสันปันน้ำถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทำไมป่านนี้จึงไม่อ้างเหตุผลนี้มาคัดค้านการแนบแผนที่เราไม่เคยท่านนายกครับเราไม่เคยคัดค้านการอ้างแผนที่ของกัมพูชาในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแม้แต่รัฐบาลนี้ก็ไม่ได้คัดค้านทำไมท่านไม่คัดค้าน
ท่านไม่ได้คัดค้านในประเด็นแผนที่ฝรั่งเศสกับกัมพูชาและคณะกรรมการมรดกโลกเช่นกันเพื่อนท่านจะมีประโยชน์อะไรใช้หลักศรีถนนชัยกับผมอย่ามาใช้กับผมผมมันแค่ลูกเจ๊กรักชาติเพียงแต่ว่าเจ็บช้ำน้ำใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอำนาจวาสนาแล้วท่านนายกลืมไปแล้วเหรอตอนนี้ท่านอภิปรายว่านายสมัครสุนทรเวชในเรื่องของแผนที่ในเรื่องของแถลงการร่วมแต่พอมีการประชุมลับของสภาและวุฒิสภาท่านยกมือให้ผ่านกรอบข้อตกลงที่ยึดบนหลักแถลงการร่วมผมไม่ได้ตำหนิพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนเซ็น MOU คนแรกแต่ผมตำหนิว่าเมื่อรู้ถ้ามันเป็นความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องอายอย่าไปมีอัตตายอมรับซะแล้วแก้ไขมันซะวิธีแก้ไขง่ายนิดเดียวมีหลายวิธีเยอะแยะไปหมดวิธีที่ง่ายที่สุดเลยกัมพูชาทำผิดข้อตกลงในการเซ็น TOR หรือ เซ็น TOR เพราะใน TOR นั้นมีอยู่ข้อหนึ่งระบุชัดว่าห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำอะไรก็ตามบนพื้นที่ที่ทับซ้อนที่ยังตกลงกันไม่ได้นี่กัมพูชาขนคนเข้ามาเลยเป็นแสนคนนะฮะขนคนเข้ามาเป็นแสนคนลุกล้ำมาทิพย์ตายไทยอย่างจริงๆในวันนี้นะฮะที่วัดแก้วของเราพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารมีทำลายหลักเขตแดนมีการเคลื่อนย้ายเขตแดนเข้ามาในไทยมีการรุกคืบกองกำลังติดอาวุธและย้ายชุมชนเข้ามาในดินแดนไทยมีการออกโฉนดที่ดินโดยกัมพูชากัมพูชาผิด TOR แล้วเมื่อผิด TOR เราต้องยกเลิก MOU 2503ยกเลิก TOR และเป็นผลทำให้เรายกเลิก MOU 2543และถ้ามันจะต้องมีการปะทะกันก็ต้องปะทะท่านนายกชาติบ้านเมืองในบางครั้งถ้าจำเป็นต้องป้องกันตัวเองรักษาสิทธิ์ของเราผมเชื่อว่ามีคนพร้อมจะตายเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราท่านผู้ชมครับชาติบ้านเมืองวันนี้เสียหายมาทุกวันนี้เสียหายเพราะนักการเมืองทั้งสิ้นสองพันร้อยห้าเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะกัมพูชาไปฟ้องแต่จาก2543มาจนวันนี้และก็เร็วๆนี้จะต้องเสียดินแดนไม่ใช่ฝีมือใครทั้งสิ้นเป็นฝีมือนักการเมืองอย่างเดียวเท่านั้นนักการเมืองไม่ได้สนใจสนใจอย่างเดียวขอให้กูมีอำนาจสนใจอย่างเดียวขอให้มีผลประโยชน์สนใจอย่างเดียวก็คือว่าฉันไม่ผิดกลบความผิดปัดขยะใต้พรมท่านผู้ชมครับผมถึงบอกว่าเรื่องเขาพระวิหารเป็นเรื่องที่ผมต้องร้องไห้ข้างในเขาพระวิหารเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นการเสียดินแดนที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นทำไมเราไม่คัดค้านในการยื่นมรดกโลกตั้งแต่แรกไม่มีใครรู้แต่มันส่อเจตนาของการจงใจเพื่อให้จะเสียดินแดนรวมทั้งนายสุวิทย์คุณกิติที่ไปประชุมกรรมการมรดกโลกไปทำเทศแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเลยและกลับมายังโม้ว่าเขาเลือกให้เป็นรองประธานมรดกโลกทำไมบ้านเมืองมันถึงซวยอย่างนี้ที่มีนักการเมืองแบบนี้ทำไมมันถึงบอบช้ำเราบอบช้ำจากนายทักษิณชินวัตรยังไม่พออีกหรือเรายังต้องสูญเสียอะไรในชีวิตอีกและที่สำคัญที่สุด2505ปราสาทเขาวิหารสูญเสียไปในยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านโสมนัสทุกพระทัยเป็นอย่างยิ่งคุณจะให้ชาติไทยต้องสูญเสียอีกในยุครัชกาลของท่านอีกหรือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้อง
1ต่อ 200,000 ถ้าคุณยอมรับถ้าคุณไม่ยกเลิก MOU 2543คุณไม่ยกเลิก TOR ทั้งที่ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่า TOR 2546แถลงการร่วมมันนั้นผิดคุณสามารถใช้เหตุอันนั้นยกเลิกได้ทำไมคุณไม่ยกเลิกแล้วคุณก็มานั่งนโมตัสสะว่ายังไม่เสียดินแดนยังไม่เสียดินแดนแต่เวลาคุณเป็นพรรคฝ่ายค้านคุณลุกขึ้นมาชี้หน้าว่าคนโน้นคนนี้คุณไปฟังอาจารย์วันวิภาให้อาจารย์วันวิภาติวคุณแต่พอมาวันนี้คุณไม่พูดเลยแม้แต่นิดเดียวมีน้ำซ้ำยังกระแนกกระแหนอาจารย์วันวิภาท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังท่านผู้ชมครับรู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจผมมีหนังสือนิยายกำลังภายในเล่มหนึ่งเขียนโดยกิมยงชื่อกระบี่เยอยุทธจักรผมเคยพูดเรื่องนี้มานานละในรายการบันเทิงรัศดาผมจะพูดซ้ำอีกครั้งก่อนจบกิมยงปั้นตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งพระเอกชื่อเหลงฮู้ชงเป็นคนที่ไม่อยู่ในกรอบไม่มีมารยาทเป็นคนที่ทำอะไรผิดขนบธรรมเนียมประเพณีโดนดูถูกว่าเป็นคนที่สิทธิ์ใช้ประการไม่ได้เจ้าสำนักอาจารย์เขาจึงนักกุ๊กคุ้งมีฉายาว่ากระบี่วินยูชนแต่เบื้องหลังภาพของนักกุ๊กคุ้งคือวินยูชนแต่เบื้องหลังนักกุ๊กคุ้งก็คือว่าขโมยคัมภีร์ฝึกวิทยายุทธจากลูกศิษย์ฆ่าคนเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฆ่าคนเพื่อที่จะรักษาสถานภาพของความเป็นกระบี่วินยูชนภาพพจน์ที่ดีจนในที่สุดถูกจับได้เขาเลยเรียกงักปุ๊กคุ้งว่าวินยูชนจอมปลอมแต่นั่นเป็นเพียงนิยายอ่านแล้วได้ข้อคิดบทเรียนที่แท้จริงก็คือความพินาศจิบหายที่มาพี่น้องเชื่อผมนะครับการเมืองที่เห็นแก่ตัวการเมืองที่เอาประโยชน์เอาความหลงของตัวเองแล้วเอาความโลภเป็นตัวตั้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เมืองไทยจะต้องชอกช้ำและพินาศจิบหายไปอีกนานแค่ไหนกว่าประเทศไทยจะได้ผู้นำที่กล้าหาญคิดอะไรทำอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเดียวไม่ใช่ทำงานเพื่ออำนาจตัวเองทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่รักษาดินแดนไทยเอาไว้ทำนุบำรุงประชาชนด้วยจิตที่บริสุทธิ์ให้ประชาชนเข้าใจในจิตวิญญาณที่ถูกต้องในความถูกต้องของโลกมนุษย์เมื่อไหร่เราถึงจะมีนักการเมืองแบบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมออกรายการนานที่สุดและอึดอัดที่สุดแล้วเหนื่อยที่สุดข้อมูลที่ผมพูดนั้นเพียง1ใน10เท่านั้นเองของข้อมูลที่มีเยอะแยะที่สามารถจะชี้ให้เห็นว่าเมืองไทยมันสิ้นหวังจริงๆมีแม้กระทั่งประธานกำหนดปักหลักเขตแดนคุณวสินธีระเวชยานซึ่งเป็นคนสนิทของคุณทักษิณชินวัตรทุกวันนี้ก็ยังเป็นประธานในการปักหลักเขตแดนอยู่แล้วคุณวสินก็คือต้นเหตุของ1ต่อ 200,000 ด้วยคนหนึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับท่านผู้ชมวันนี้ยาวไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ